ี่เป็นลายปลาค่ะลายสมัยดั้งเดิมเมื่อก่อนนี่เขาจะทอแล้วก็แต่ตานี่เขาจะไม่สดใสเหมือนเดี๋ยวนี้เพราะปลายุคนี้สดใสกว่าค่ะสดใสเพราะเมื่อก่อนนี่มันจะมีไม่หลายสีเนาะราวกับฝูงปลาค่อยๆแหวกว่ายเมื่อช่างทอสอดได้ไปตามเส้นยืนปลาพลวงตัวน้อยที่เคยว่ายวนอยู่ในวังปลาเปลี่ยนที่ทางมาอวดลีลาอยู่บนผืนผ้าทอเป็นเอกลักษณ์และบอกถึงทักษะที่หญิงปากากยอส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นคือการทอผ้าด้วยกี่เอวอวดวิถีคนกับป่าผ่านสีย้อมผ้าจากธรรมชาติและลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจจากแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาของบ้านเมืองแพมอำเภอปางมะผ้าอีกหมู่บ้านท่องเที่ยวมีชื่อในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้ดูเรียบง่ายหากแฝงด้วยความหมายถึงการร่วมใจรักษาพื้นป่าของชุมชนที่นี่เขาอนุรักษ์ปลาแล้วก็ทานปลาก็นักท่องเที่ยวมาเห็นก็มาก็สนใจจะออเดอร์แล้วก็ซื้อมาแล้วไปดูปลาก็จะมาดูผ้าแล้วก็ซื้อก็เวลาถ้าจะยอมก็ต้องไปเดินป่าแล้วก็ไปถากเอาเวลาถากไม่ถากขั้นเดียวไม่ต้องถากรอบถากขั้นเดียวจะเวลามันจะไม่ตายมันจะมีเปลือกเพกาแล้วก็ไม่โยมป่าแล้วมันจะมีมะขามป้อนและลูกโกรธามีหลายอย่างอยู่ค่ะที่มาก็คือเป็นเรื่องของภูมิปัญญาในการรักษาอาหารให้กับลูกหลาน20กว่าปีที่ทำเรื่องของการอนุรักษ์ปลาครับเราก็ใช้ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมก็คือเป็นเรื่องของการใช้นะครับเพราะว่าคนพื้นที่ตรงนั้นที่เราใช้ในการอนุรักษ์ปลาเนี่ยก็จะไม่มีใครไปยุ่งและมีใครไปกล้าไปเตะละมุนใจของผ้าทอรุ่นใหม่มีไว้เอาใจคนนอกหากช่างทอผ้าบ้านเมืองแพมยังคงรักษาและสืบต่อรูปแบบการทอเย็บปักในฉบับชาติพันธุ์ไว้ซึ่งทุกลวดลายล้วนมีความหมายผูกพันกับธรรมชาติตัวอย่างผ้าโบราณอายุนับร้อยปียังมีการแกะลายทำซ้ำเด่นชัดด้วยลายปักลักษณะคล้ายรัศมีดวงอาทิตย์ส่องแสงลายเกล็ดนิ่มและขาดไม่ได้ในเสื้อเชซูของผู้หญิงต้องมีงานปักลูกเดือยเป็นเหมือนเครื่องประดับสื่อความเชื่อเรื่องความอยู่เย็นเป็นสุขเห็นได้จากชุดแต่งงานและบ้านเมืองแพมยังมีอีกแผนรื้อฟื้นไปถึงต้นทางการทอผ้าโดยตั้งเป้าหมายถึงการปลูกฝ้ายไว้ใช้เองการทอผ้าปักผ้าที่บ้านเมืองแพมนะคะเรียกว่าไม่เคยขาดค่ะทำกันมารุ่นต่อรุ่นเลยแต่ว่าสิ่งที่ขาดหายไปนะคะคือการปลูกฝ้ายค่ะแต่ว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้คือฝ้ายที่เป็นผลผลิตแรกเลยนะคะที่เขาปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวกันเมื่อปลายปีที่แล้วที่บ้านเมืองแพมปลูกทั้งทีปลูกครบทุกสีเลยค่ะเมื่อก่อนนี้เขาปลูกฝ้ายเกือบทุ่มบ้านเพราะว่าเขาทำไร่กันแล้วก็เขาจะหว่านเม็ดเมล็ดฝ้ายมันอดตำกับข้าวนี่แหละเวลาเก็บข้าวเสร็จก็เขาจะเก็บอันนี้มาแล้วก็มาปั่นมันทอทำเป็นฝ้ายแล้วก็ทอเลยแล้วไม่เห็นนานแค่ไหนแล้วคะที่เราไม่ได้เห็นการปลูกฝ้ายโอ้30 40ปีแล้วก็คือเป็นเรื่องของการลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนในการทำงานแล้วก็2เนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติความสบายในการสวมใส่ในการใช้ฝ้ายมันก็ดีกว่านะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือฝ้ายเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ใช้ฝ้ายในการเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางความเชื่อด้วยเรื่องของการทำเทียนไขอะไรแล้วก็จะใช้ไส้เทียนไขเป็นฝ้ายความงามของธรรมชาติในเมืองแห่งขุนเขาจากบ้านเมืองแพมไม่ไกลในอำเภอปางมะผ้ายังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีชื่อเช่นถ้ำลอดถ้ำทานน้ำขนาดใหญ่แหล่งโบราณคดีอายุราว 2,000 ปีรวมถึงวิถีคนลาหูทั้งที่บ้านลุกข้าวหลามและบ้านจ่าโบเป็นเส้นทางท่องเที่ยวได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ให้ความสนใจในวิถีผู้คนและผืนป่าโดยมีชุมชนคอยถักทอผืนผ้าสื่อภาษาบ้านเมืองแพมอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน